แผงตู้เนี่ยเราตัดได้สบายนะ60 เซนหรือว่าตรงนี้80 เซนอ่ะชินลองดันดูเนี่ยครับท่านก็ตัด80 เซนเนี่ยครับมาได้สบายสบายเนี่ยฮะเพราะรางตัวนี้เมตร50แล้วเนี่ยครับสะดวกดีนะแล้วก็ดูแล้วมาตรฐานขึ้นเลยนะครับสวัสดีครับผมวิชิตไทยคาร์เพนเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีรั้วตัดที่ลักษณะสำเร็จรูปสั่งมาพิเศษเลยนะครับยาวเมตร50สำหรับรางแล้วก็มีความเสถียรเป็นลูกปืนประคองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดไปดูในคลิปกันครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็น LINE @thaicarpenter นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับสำหรับชุดรั้วตัดเนี่ยนะครับก็จะให้เป็นชุดเลยก็มีตัวฐานแต่ว่าเป็นเหล็กหล่อนะครับก็จะให้เป็นเนี่ยฮะตัวลูกปืนแต่ตัวนี้มันจะมีลักษณะเป็นตัว V นะครับลูกปืน4ตัวนี้มันจะประคับลงไปนะครับตัวนี้เป็นเหล็กหล่อเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็เขาก็เฟสหน้ามาน้ำหนักใช้ได้เลยครับตัวนี้เขาเฟสหน้ามานี่มีมุมองศาให้ด้วยนะครับในเซตนี้ผมก็จะให้ตัวรั้วไปให้เลยนะครับท่านก็สามารถปรับได้นะครับเนี่ยฮะแล้วตัวนี้ยังมีสต็อปเปอร์ด้วยนะนะครับท่านจะรั้วตัดอยู่ฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้เขาก็สามารถย้ายมาได้นะครับแล้วก็ให้ตัวสต็อปเปอร์นี้ไปนะครับแต่ตัวรางตัวนี้สั้นสักหน่อยนะครับอนาคตผมจะสั่งเมตร50มาให้ถ้าท่านอยากใช้ให้ยาวขึ้นเดี๋ยวผมจะสั่งอะไหล่มาเพิ่มแต่ณวันนี้มีเซตแบบนี้อยู่นะครับตรงนี้แล้วตัวเนี่ยนะครับเลียวหรือว่ารางที่เป็นอลูมิเนียมดูนะครับตัวนี้หนานะครับครับสำหรับความยาวตัวนี้เมตร50ก็จะเป็นอลูมิเนียมรีดมาเลยนะครับก็จะใส่ในเซตของเขาเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูครับเวลาท่านใช้งานเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะประคองแล้วก็มันจะเป็นซีโร่เลยนะครับซีโร่เคลียร์ก็คือมันจะฟิตพอดีเลยนะครับเนี่ยฮะจะมาให้ตัวเลยนะครับเนี่ยฮะแน่นแต่ก็มีความลื่นนะฮะเห็นไหมฮะลูกปืนก็จะวิ่งไปเดี๋ยวครับสำหรับวิธีการยึดตรงใต้ล่างเนี่ยเขาก็จะมีร่องให้นะครับตลอดแนวผมก็จะแถมน็อตตรงนี้นะครับ M6 คูณ60ไปให้ท่านหัวน็อตก็เข้าไปฝังอยู่ได้นี้ได้เลยมันก็จะไม่หมุนตามแล้วตัวนี้เราก็ไปยึดด้านล่างผมก็จะให้น็อตตัวเมียไปก็จะให้น็อตท่านไป4ตัวเลยนะครับตรงนี้จะได้ไปล็อกนะครับ4ตัวครับอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะเลื่อยรุ่นเหล็กหล่อที่เป็นลักษณะ8นิ้วหรือว่า10นิ้วก็จะใช้รุ่นรางรุ่นเดียวกันเลยครับแบบนี้เลยสไลด์นะครับแต่ว่ารางเขาจะยาวแค่เมตรเดียวนะครับแต่ก็มีลูกค้าผมบางท่านบอกอยากให้ผมเอารางเมตร50ตอนนี้จำหน่ายรางแยกแล้วนะครับสำหรับถ้ารางเส้นแยกก็ 1,950 นะครับสำหรับยาวเมตร50ถ้าท่านอุดหนุนแยกนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมเอาชุดนี้ออกนะครับเดี๋ยววันนี้เอาช่างชินช่วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นรางเมตร50นะครับครับแล้วก็จัดหัวน็อตนะครับหัวน็อตนี่ก็จะพอดีเหลี่ยมเลยนะครับก็มีให้ท่านเลือกนะครับว่าท่านจะเลือกว่ารั้วตัดของท่านจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ดันหรือว่าบางท่านถ้าชนหน้าก็เลื่อนรั้วไปข้างหน้านะครับแล้วแต่ว่าชนหน้าชนหลังแต่ช่างบ้านเราส่วนใหญ่จะนิยมเอาไม้อยู่ข้างหน้าแล้วรั้วอยู่ข้างหลังอ่ะถ้าเคสนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าไปครับลูกปืนเขาจะพาวิ่งนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ในนี้เลยนะครับพอมันมีความหนักมันจะง่ายขึ้นเลยเมื่อกี้มันจะอาจจะดูติดๆหน่อยเพราะว่าน้ําหนักมันยังไม่ช่วยไอ้พอน้ําหนักช่วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นเซตของเขานะครับตรงนี้เราก็ใส่รั้วใส่ซัปเปอร์อะไรไปให้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นแคมป์ให้ด้วยอันนี้อยู่ในเซตนี้เลยนะครับครับตัวนี้อย่างที่บอกเป็นซัปเปอร์ถ้าจะเอาลงก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาขึ้นก็ได้ปรับได้นะครับอย่างกรณีนี้สมมุติไม่ได้เดี๋ยวช่างชินเอารั้วชนปุ๊บสมมุติไม่ได้ไงเห็นไหมครับมันจะเข้าออกได้เพราะมันเป็นลูกเบี้ยวนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้ฉากยังไงหรือว่าตัดแล้วไม่ได้องศายังไงพอได้แล้วเราก็ล็อกตัวนี้เลยนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกเราจะเอารั้วไว้ข้างหน้าหรือจะชนหลังเราก็ย้ายมาอยู่รูนี้ได้นะครับย้ายได้ครับสำหรับรั้วตัวนี้นะครับเราคลายล็อกตรงนี้เราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับเห็นไหมฮะเข้าออกถ้าเราอยากทำมาใกล้ใบก็ได้นะครับหรือเวลาเราจะเอียงองศาเนี่ยเราสามารถเลื่อนเข้าไปใกล้ใบได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกตอนนี้มันจะมีอยู่ความยาวอยู่เท่านี้นะครับที่เป็นเซตไปให้แต่ถ้าอนาคตผมจะสั่งตัวนี้ยาวเมตร50มาเลยเผื่อท่านอยากได้รั้วยาวๆอันนี้ก็สามารถปรับองศาได้เขาจะมีสเกลให้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะ45องศาหรืออะไรแล้วก็ดูสเกลมาให้มาทั้งแนวนี้เลยครับเราเลื่อนมาเป็นจุดหมุนตรงนี้ก็ได้คือรั้วหน้ารั้วหลังได้หมดเลยนะครับเนี่ยฮะเราได้ตำแหน่งยังไงเราล็อกนะครับตรงนี้เราล็อกครับรั้วตัวนี้นะครับก็มีสต็อปเปอร์ด้วยถ้าตัดหัวไม้ก็เปิดสต็อปเปอร์ตัดเช้งพอตัดได้แล้วนะครับสต็อปเปอร์เราล็อกไว้แล้วปิด
ัดนะครับพลิกมาได้ทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้ให้สต็อปเปอร์ไปด้วยครับสำหรับการให้ตัวเนี่ยครับไม่ให้ตัวเลยนะครับเนี่ยดันไปไม่มีการก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเพราะว่าลูกปืนเนี่ยจะอยู่ในร่องที่เป็นรูปตัว V ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เขาจะวิ่งอยู่ในนี้นะครับความเสถียรโอเคส่วนระยะตรงนี้เมตร50เนี่ยผมลองเลื่อนไปชนจนสุดนี้นะครับแล้วก็หน้ารั้วเดี๋ยวช่างชินลองดูนะครับอันนี้หน้าใบนะครับหน้าใบเดี๋ยวดูที่ตรงนี้นะครับนะฮะได้ประมาณ110เซนหรือว่ามันเมตรนึงอ่ะสบายๆก็คือรั้วตัดเมตรนึงปกติเราผ่าไม้ก็60 80เต็มที่แล้วนะครับผ่าไม้เสร็จแล้วเราก็ตัดอันนี้ไปได้ถึงเมตร10แต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับตรงนี้ฮะเพราะว่ามันเราทิ้งระยะเยอะท่านก็หาขาโต๊ะมารองหรือว่าหาแท่นไม้มารับตรงนี้เพื่อที่บางทีมันมีไม้ฮะไม้ทั้งแผ่นท่านก็หาชุดทำเสริมนิดนึงนะครับแนะนำตรงนี้นะครับนี้ก็จะตัดได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับจะเป็นรั้วตัดได้เลยครับแต่ถ้าท่านอยากจะตัดไม้ให้ได้4ฟุตเลยเนี่ยนะครับขยับมาชนหลังรั้วนะครับแล้วเราก็เลื่อนตัวรางเนี่ยเดินไปข้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวผมดันไปให้สุดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกทำโต๊ะรองนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับทั้งชิ้นละวัดดูอันนี้วัดจากหน้ารั้วเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยครับก็ได้ประมาณ4ฟุตนะครับครับถ้าท่านที่มีโต๊ะแบบนี้อยู่แล้วนะครับ8นิ้วหรือว่า10นิ้วเนี่ยแต่อยากจะได้รางเพิ่มนะครับรางจำหน่ายแยกเมตร50ก็ 1,950 รวมส่งนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะได้ทั้งเซตเลยเผื่อไปทำแล้วเป็นโต๊ะธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเลื่อนสำเร็จรูปหรือเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับโต๊ะตั้งแล้วท่านไปยึดผมให้น็อตไป4ตัวนะครับแล้วท่านก็ไปยึดประกอบนี้ได้เลยทั้งเซตตรงนี้นะครับให้ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับ4,450รวมส่งด้วยนะครับแถมน็อตไปอีก4ตัวด้านล่างครับอย่างกรณีถ้าเป็นโต๊ะสำเร็จรูปเนี่ยบางทีรั้วตัดไปฮะมันจะล็อกแก๊กแก๊กแล้วก็เสริมชุดนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำแท่นวางแล้วก็ยึดน็อตที่ผมให้ไป4ตัวนะครับเนี่ยฮะไปสไลด์ได้เดี๋ยวช่างชินลองสไลด์ดูนะครับอย่างเงี้ยเรายึดนะครับยึดนะครับเห็นไหมฮะเราก็ตัดเป็นรั้วตัดไปในตัวนะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวทำเสริมรั้วพวกนี้เสริมได้ให้ยาวรอไม้หรืออะไรเสริมก็ได้ครับเสริมหน้ารั้วอีกทีเนี่ยครับเวลาตัดท่านก็ดึงนะครับนี่ฮะรั้วตัดครับแต่ยึดให้แข็งแรงครับอันนี้ผมทำจำลองภาพให้ดูครับหรือว่าท่านจะมาใส่เป็นโต๊ะเลื่อยประเภทกลุ่มที่เราหงายท้องบางทีโต๊ะรั้วตัดเนี่ยครับมันก็เป็นเราทำรางไม้ไงบางทีมันให้ตัวฝนตกบ้างอากาศร้อนบ้างมันก็จะหลวมจะคับอยู่เงี้ยก็มาใส่ตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะไม่ให้ตัวเนี่ยฮะเดี๋ยวช่างจีนลองสไลด์ให้ดูตัวเปล่าก่อนนะครับมันก็จะวิ่งมาอย่างนี้ได้เลยเนี่ยสไลด์ได้ไกลเลยอย่างไม้ท่อนเนี้ยครับสมมุติเราจะตัดแผงตู้เนี่ยเราตัดได้สบายฮะ60เซนหรือว่าตรงนี้80เซนอ่ะชินลองดันดูเนี่ยครับท่านก็ตัด80เซนเนี่ยครับมาได้สบายๆเนี่ยฮะพอรางตัวนี้เมตร50แล้วเนี่ยครับสะดวกดีนะแล้วก็ดูแล้วมาตรฐานขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะให้เราทำให้อนาคตแหมคุณชิดทำโต๊ะแบบนี้มาแน่ครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวผมจะทำโต๊ะสำเร็จรูปเลยครับถ้าท่านสนใจอยากจะไปทำเองแล้วก็มีสำเร็จรูปแบบนี้จำหน่ายหรือว่าถ้าอนาคตอยากจะได้เป็นโต๊ะที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้รั้วตัดรุ่นนี้ก็รอนิดนึงครับมาแน่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม